นี่พรรคทางเลือกเป็นเรื่องสำคัญสำหรับขั้วการเมืองครับครับเราไปดูก่อนหน้านี้ไทยรักไทยได้ส.ส.มาอื้อเลยครับแต่ข้ามเส้นไม่ได้ต้องไปเจรจาความกับเสรีธรรมซึ่งมีคุณประจวบชัยสารเป็นหัวหน้าพรรคครับนี่นี่เอานี่นี่248เกินครึ่งไหมไม่ถึงต้องให้เกิน250ก่อนเพื่อจะตั้งรัฐบาลและหลังจากนั้นค่อยดึงพรรคอื่นเข้ามาครับก็เล็งไปเล็งมาคนที่เข้าได้พรรคแรกสำคัญมากนะการทำให้พรรคแกนนำเกิน250สำคัญพรรคเสรีธรรมครับ14เสียงเองฮะได้ทั้งรัฐมนตรีว่าการได้ทั้งรัฐมนตรีช่วยมาดูอีกปีนึงอีกปีนึงพลังประชาชนคุณสมัครเป็นหัวหน้าพรรคครับและต้องไปเจรจาหลังจากได้ส.ส.มาต้องหาพรรคครับปรากฏว่าไปเจรจาความกับคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบกี่เสียงตอนนั้น9เสียงเองนะ9เสียง9เสียงนะก็บอกว่าตอนนั้นต้องแบบบันทึกบทเรียนนะพรรค9เสียงแต่ได้กระทรวงพลังงานได้กระทรวงพลังงานได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเก้าอี้ผู้ช่วยเลขาโอ้ยเต็มไปหมดครบทุกคนสมบูรณ์แบบครับเป้าหมายของพรรคเล็กจะมีเค้กอยู่ไม่เกิน50เก้าอี้ครับเราไม่ได้เอาข้อมูลมาคิดเองนะครับเราสอบถามบรรดาพรรคเหล่านั้นว่าตัวเลขจริงๆที่คิดว่าจะได้ชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าคิดว่าน่าจะอยู่5ถึง6ที่นั่งชาติไทยพัฒนา15ไม่น่าเกลียดประชาชาติกับเสรีรวมไทยบอกว่า2พรรคกลุ่มนี้รวมกันแล้วไม่น่าจะเกิน10ที่นั่งพรรคใหญ่ขับเคลื่อนเพื่อชิงเก้าอี้พื้นที่ชิงเก้าอี้ส.ส.ครับพรรคเล็กต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเพื่อให้ตัวเองมีที่ยืนมีที่อยู่มีที่มั่นเพื่อจะได้เก้าอี้ส.ส.มาวันนี้ชาติพัฒนากล้าประกาศนโยบายชัดเจนเพราะถึงตอนนี้แม้ว่าขั้วใหญ่จะจับมือกันหรือเคลื่อนไหวยังไงแต่พรรคเล็กก็ต้องเคลื่อนตัวครับและแน่นอนครับคุณสุวัฒน์ลิมตับพันลบเนี่ยประธานพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยถือว่าเป็นคนเก๋าเกม แล้วอ่านทางการเมืองนี่ขาดมากครับมองเรื่องการจับขั้วแล้วก็พรรคทางเลือกหรือว่าพรรคเล็กพรรคเกิดใหม่อย่างไรลองฟังครับคือผมก็ยังไม่เห็นขั้วการเมืองที่ชัดเจนนะตอนนี้ว่ามีขั้วอะไรอ่ะนะเพียงแต่ว่าของพรรคชาติพัฒนาเนี่ยเราวันนี้เราให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจอ่ะนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าเราก็ทำการเมืองแบบเป็นมิตรกับทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ทำการเมืองในลักษณะที่เหมือนกับว่าเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างปณีปนอมให้เกิดความสมานฉันท์เกิดเสถียรภาพเกิดความร่วมมือทางการเมืองชัดเจนว่าพรรคชาตินากล้าเข้าได้ทั้งสองขั้วนี่ใช่ไหมถูกต้องไหมสัญญาณชัดเจนครับชาตินากล้าคือทำการเมืองแบบเป็นมิตรไม่ผูกติดกับใครที่ใดที่หนึ่งพร้อมที่จะทำการเมืองให้เป็นสมานฉันท์เพื่อประโยชน์ของประชาชนไฮไลท์ของวันนี้คือครบแถลงนโยบายแน่นอนครับนักข่าวต้องถามเรื่องขั้วท่าทีสำคัญนะท่าทีสำคัญนะนั่นเป็นตัวบ่งบอกว่าประตูเนี้ยไม่ได้ปิดครับวันนี้ชาติพัฒนากล้าประกาศนโยบาย12นโยบายกินได้โอ้ที่ก็มีการพูดถึงกันส่วนใหญ่แล้วก็คือของกรณีของคุณกรเนี่ยเกี่ยวข้องกับพลังงานโครงสร้างพลังงานแล้วก็ยกเลิกไอ้แบล็คลิสต์บูโรนี่ลดภาษีนิติบุคคลนี่โดนเงินเดือน 40,000 ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีขยายฐานจากเดิมไปเลยโอ้อันนี้กินได้ครับนะน้ำมันแก๊สไฟฟ้าต้องถูกลงหรือโครงสร้างยกเลิกแบล็คลิสต์เกษตรสร้างชาติเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสร้างเด็กไทย3ภาษาธุรกิจสร้างสรรค์สูงไฟไฟแรงมีงานใหม่ 400,000 ตำแหน่งอารยสถาปัตย์ท่องเที่ยวนำไทยเพิ่มนักท่องเที่ยว2เท่าคือโดยรวมใหญ่ๆแล้วก็ชูเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนประเทศหลังจากนี้อันนี้แนวนโยบายนะฮะของพรรคชาติพัฒนากล้าใครจะชอบใครจะชอบนโยบายไหนก็ไม่รู้แหละแต่รู้ว่าพรรคเล็กต้องดิ้นครับดิ้นเพราะว่าตอนนี้ในสัดส่วนของส.ส.ที่จะเป็นเป้าหมายของพรรคเล็กจะมีเค้กอยู่ไม่เกิน50เก้าอี้ครับครับอยู่ประมาณนั้นแหละฮะอยู่ประมาณเนี้ยครับแต่เราไปดูซิว่าแต่ละพรรคเขามีความมุ่งหมาย มีความฝันมีเป้าหมายในการได้มาซึ่งส.ส.จำนวนเท่าไหร่อันนี้คือฝันนะของเขานะความหวังของคนทำงานการเมืองต้องมีเป้าหมายมีไว้ให้ไฟคว้าครับไปดูกลุ่ม
กลุ่มพรรคเล็กและพรรคเกิดใหม่เนี่ยเขาฝันว่าอะไรบ้างเอาพรรคอะไรก่อนเอาชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าเนี่ยเป็นการควบรวมของสองพรรคเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะอยู่เขาตั้งเป้าหมายว่า10ที่นั่งตั้งเป้าหมายนะไม่เยอะครับตั้งเป้าหมายก่อนประชาชาติเนี่ยก็ตั้งเป้าหมาย9ถึง12ที่นั่งและเป้าหมายสำคัญอยู่ที่3จังหวัดภาคใต้3จังหวัดภาคใต้มีที่นั่งสสในการเลือกตั้งปีนี้12ที่นั่งอยู่ที่ประชาชาติจะคว้าเท่าไหร่เอาไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธุ์โอ้ตั้งเป้าหมายเป้าไว้สูงมากค่อนข้างสูง30ครับตอนนี้ก็ตกพยายามตกในส่วนของเพื่อไทยที่เป็นเพื่อไทยที่แบบอกหักกลุ่มอกหักเสื้อแดงใช่ไหมเขาบอกงี้3ต่อรองแค่นี้ได้ไหมเสรีรวมไทย10เขาถ้า10ก็อยู่ใกล้ๆของเดิมชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาเขาตั้งเป้า25นี่คุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาประกาศเลยครับพร้อมกับยุทธการม้าสีหมอกครับ25เนี่ยคืออย่างน้อยก็เสนอชื่อนายกได้ไงสร้างอนาคตไทยก็ตั้งไว้15ถึง20แต่จริงก็ตั้งไว้25เหมือนกันก็จะเสนอชื่ออาจารย์ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นแคนดิเดตนายกรวมแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่90เป็นร้อยรวมแล้วเกือบร้อยครับ เอาละแล้วแนวโน้มจะได้แค่ไหนครับอันนี้แนวโน้มที่เราได้แบบเนชั่นอินไซต์ได้ไปเจาะลึกวิเคราะห์แต่ละพรรคแต่ละพรรคเราไม่ได้เอาข้อมูลมาคิดเองนะครับเราสอบถามบรรดาพรรคเหล่านั้นว่าตัวเลขจริงๆที่คิดว่าจะได้บางครั้งนะเท่าไหร่พี่โอหลายๆพรรคคือถามเจ้าของพรรคเองแหละใช่ชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าคิดว่าน่าจะอยู่5ถึง6ที่นั่ง อย่างน้อยโคราชเนี่ย3ที่นั่งเนี่ยเขาน่าจะยืนอยู่ได้ครับใช่ไหมแล้วอาจจะมีปาร์ตี้ลิสต์สัก2นะ2ถึง3แล้วแต่ใช่ก็อยู่ประมาณนี้ชาติไทยพัฒนา15ไม่น่าเกลียด15ไม่น่าเกลียดแล้วก็หวังว่าอยู่ระดับนี้ได้เนี่ยให้ยืนระดับนี้นะในภาวะที่แข่งขันกันปัจจุบันเนี่ยที่ค่อนข้างที่ดูเดือดนะเลดโอเชียนเนี่ย15ที่นั่งเนี่ยสุดยอดแล้วชาติประชาชาติกับเสรีรวมไทยเขาบอกว่า2พรรคกลุ่มนี้รวมกันแล้วไม่น่าจะเกิน10ที่นั่งประชาชาติจะต่อประมาณ6ถึง7เสรีรวมไทยก็ประมาณ3ถึง4ครับเมื่อกี้อีก 2-3 พรรคครับไปดูเร็วๆครับไปดูเมื่อกี้นี่ไทยสร้างชาติกับสร้างอนาคตไทยครับตัวเลขกลมๆที่น่าจะได้ก็ตกประมาณ 15-16 ครับนี่คือแนวโน้มที่น่าจะได้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มทางเลือกนี้จะอยู่ที่ 45-50 ที่นั่งใช่อยู่ที่ว่าเมื่อพรรคแกนนำจะตั้งรัฐบาลนั้นจะเลือกดึงพรรคไหนเข้าไป